หรือไม่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผู้ชมเข้าชมในสนามและติดตามการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์มากที่สุดในโลกตรงนี้ครับมาดูเรื่องราวของ Media Watch ครับไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจของข่าวกีฬาต่างประเทศมากมายครับวิดีโอวอชข่าวแรกจาก BBC นะครับมาร์ตินไคเมอร์ก็ทำเบอร์ดี้หลุมแรกของการเพลย์ออฟเฉือนชนะบับบ้าวัสสันในการแข่งขันแกรนด์สแลมออฟกอล์ฟที่เบอร์มิวดานะครับไคเมอร์ซึ่งเป็นแชมป์ US Open ครับพัดจากระยะ7ฟุตลงขณะที่วัสสันแชมป์เดอะมาสเตอร์พัดที่หลุมเดียวกันไม่ลงครับการแข่งขันปีนี้ก็มีนักกอล์ฟแข่งขัน4คนประกอบไปด้วยลอรี่แมคอินลอยแชมป์ The Open และก็ USPGA ครับบับบ้าวัสสันแชมป์เดอะมาสเตอร์มาร์ตินไคเมอร์แชมป์ US Open โดยที่จิมฟิลริกเป็นแขกรับเชิญครับแมคอินลอยก็จบอันดับที่จบที่2โอเวอร์พาร์ครับและฟิลิกจบที่3โอเวอร์พาร์คุณสามารถติดตามชมเทปบันทึกภาพที่ Fox Sports 2นะครับช่อง689เวลา5ทุ่มครับเรื่องราวของเฟอร์นิโอลองโซ่ครับอดีตแชมป์โลกชาวสเปนครับจากการเปิดเผยของอดีตประธานเฟอร์รารี่ครับลูก้าดิมอนเตเซโนโลยืนยันว่าอลองโซ่จะย้ายจากเฟอร์รารี่แน่ๆครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปแทนที่เซบาสเตียนเวทเทลหรือเปล่าดิมอนเตเซโนโลบอกว่าเฟอร์นันโดเนี่ยเรียกว่ามีเหตุผล2เรื่องที่จะย้ายไปครับ1ต้องการอะไรใหม่ๆครับ2เพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวกับการคือมันรอไปอีกไม่ได้อ่ะต้องเป็นแชมป์แล้วเพราะอายุ33ปีแล้วนะครับต้องเป็นให้เร็วที่สุดฮะแล้วก็ไม่คิดว่าเฟอร์รารี่เนี่ยจะทำให้เขาสมหวังในอนาคตอันใกล้อีก1ข่าวครับจาก Yahoo Eurosport นะครับเป็นเรื่องของสตีฟ แนชการ์ดของ LA Lakers ที่ต้องพลาดการซ้อมกับทีมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันครับล่าสุดเนี่ยไปบาดเจ็บหลังขณะที่ยกกระเป๋าครับไบรอันสกอตเฮดโค้ชของ Lakers บอกว่าเมื่อช่วงเช้าของวันพุธขณะที่แนชยกกระเป๋าเขามีอาการเจ็บที่หลังซ้ำขึ้นมาอีกครั้งครับซึ่งทีมโค้ชสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเจ็บกล้ามเนื้อหลังและตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าแนชจะต้องพักนานแค่ไหนครับกระเป๋าคงหนักหน้าดูครับทำให้แนสมีอาการเจ็บหลังกำเริบอีกมาขึ้นมาอีกครั้งนะครับช่วงนี้ครับไปติดตามสปอร์ตเวิลด์ครับเรามีผลการแข่งขันกอล์ฟวอลเวอร์เมอร์แมชเพลย์ไหมท่านติดตามกันครับก็วันนี้เริ่มต้นสปอร์ตเวิลด์ด้วยข่าวดีของแฟนกีฬาชาวไทยครับเมื่อธงชัยใจดีแล้วก็แกมแม็กดาวครับนักกอล์ฟจากไอแลนด์เหนือเนี่ยนะครับต่างคว้าชัยเหนือคู่แข่งประเดิมศึกวันเวิลด์เวิลด์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพที่สนามลอนดอนกอล์ฟคลับในประเทศอังกฤษวันแรกครับคู่ชิงชนะเลิศปีที่แล้วซึ่งก็คือธงชัยกับแม็กดาวครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเก็บชัยชนะรอบแรกไปได้ทั้งคู่ครับโดยแม็กดาวเอาชนะอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสไป3และ2ส่วนธงชัยชนะฟรานเซสโกโมลินารีจากอิตาลีไป2อัพครับสำหรับธงชัยเล่นในรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายในยูโรเปียนทัวร์ฤดูกาลนี้ครับซึ่งผลงานดีมาตลอดทั้งปีแล้วก็ผ่านเข้ารอบทั้ง20รายการที่ลงเล่นในยุโรปในปีนี้ด้วยนะครับหลังจบการแข่งขันแม็กดาวซึ่งเป็นแชมป์ US Open ปี2010และมีส่วนร่วมในการพาทีมยุโรปคว้าแชมป์ไรเดอร์ครับ3สมัยติดต่อกันบอกว่าเห็นได้ชัดว่าฝีมือของเขามีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะเขามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับฝีมือของตัวเองให้ได้เกินร้อยละให้เกินให้ได้มากกว่านี้อีกนะครับใน 5-8 ปีข้างหน้าแม้ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิกับการแข่งขันสักเท่าไหร่จากการมีครอบครัวแต่ว่าการมีครอบครัวเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับเขาจริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันในวันที่2ซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้นะครับทางช่อง Golf Channel ช่อง675นะครับแล้วก็ติดตามรับชมการแข่งขันวันที่2ต่อนะครับก็ Golf Channel เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัพผลล่าสุดครับสำหรับ World Match Play เนี่ยตอนนี้
คู่อย่างวิกเตอร์ดูบุยซงครับก็นำเชนลอรี่อยู่3หลุมรับจากการเล่นไปแล้ว11หลุมแล้วก็ซีเฟนกัลลาเกอร์นำพาโบลาลาซาบาวอยู่1ครับผ่านไป10หลุมมิโกอิโลเน่จากฟินแลนด์ครับนำแกรมแม็กดาวน์นะครับไป3หลุมนะครับนี่เป็นการเล่นอีกช่วงนึงแล้วนะครับครับส่วนที่ชมอยู่ก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟโคเซนชั่นระหว่างยูโรเปียนทัวร์แล้วก็เอเชียนทัวร์รายการฮ่องกงโอเพ่นครับชิงเงินรางวัลรวม 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 41.6 ล้านบาทที่สนามฮ่องกงกอล์ฟครับในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ปรากฏว่าจโยติลันดาวาจากอินเดียครับขึ้นนำเดี่ยวหลังจบรอบแรกประเดิมออกรอบสะสมสกอร์รวมไว้ที่6อันเดอร์พาครับอันดับ2เป็นแองเจโลเคครับซึ่งตามหลังลันดาวาอยู่เพียงแค่1สโตกเท่านั้นแองเจโลเคนี่เป็นนักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์นะครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยที่ลงแข่งขันในรายการนี้อย่างชับชัยนิราศทำผลงานดีที่สุดจบวันที่อันดับ27ร่วมมีสกอร์รวม2อันเดอร์พาคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง2 Sport 1 2 Sport HD 3 2 Sport 5ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับมาติดตามผลกอล์ฟอีก1รายการครับอันนี้เป็นรายการ LPGA ครับ LPGA KEB Hana Bank Championship วันแรกครับแข่งกันที่สนาม Sky 72 Golf Club ในอินชอนเกาหลีใต้รอบแรกจบไปครับคังแฮจีโปรชาวเกาหลีครับทำ5อันเดอร์นำอันดับ2ก็คือลีอีฮียางเอมีลีมีริม3คู่แข่งจากเกาหลีเหมือนกันครับแล้วก็ลีมินจีจากออสเตรเลียแล้วก็คาทรินาแมทธิวจากสกันอยู่2สโตรกครับส่วนนักกอล์ฟไทยโมริยาจุฑานุการผลงานดีสุดครับจบอันดับ15ร่วม1อันเดอร์ครับท่านสามารถติดตามได้ครับรอบ2ในวันพรุ่งนี้ตอนสายๆทาง Golf Channel 675เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปครับสำหรับธงชัยใจดีที่นัดแรกชนะมาครับตอนนี้ตามจอร์จควีซี่นะฮะจากซิมบับเวอยู่1หลุมนะครับหลังจากเล่นกันไปแล้ว7หลุมด้วยกันครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้ยังมีข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันครับออร์โดแมจิกเปิดถิ่นแอมเวย์เซ็นเตอร์เอาชนะฟลาเมงโกผู้มาเยือนจากบราซิลไปด้วยสกอร์106-88ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่นทำให้เวลานี้แมจิกรั้งอันดับที่6ของสายตะวันออกทำสถิติชนะ3แพ้1เกมโดยในเกมนี้นิโคลาวูเซวิชเซนเตอร์ของแมจิกเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุด20แต้ม11รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์เลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดของกิฟแลนด์คาวาเลียสตัดสินใจเซ็นสัญญากับเกียร์แบรนด์รถชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ K900 รถยนต์สปอร์ตซีดานตัวใหม่ของเกียร์ที่เร่งความเร็วได้สูงสุดถึง420แรงม้าด้วยเครื่องยนต์ V8 ที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราและทันสมัยโดยทิมเชนี่รองประธานฝ่ายการตลาดของเกียร์มอเตอร์สอเมริกาเผยเหตุผลที่เลือกฟอร์บอร์ดซูเปอร์สตาร์รายนี้เพราะเจมส์บอกกับเขาว่ารู้สึกประทับใจและชื่นชอบรถคันนี้อย่างมากราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนขอเช็คความฟิตสภาพร่างกายของตนเองว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการแข่งขัน ATP World Tour 500รายการสวิสอินดอร์บาเซลที่สวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่20ถึง26ตุลาคมนี้ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน ATP World Tour Finals ที่สนามออทูอารีนาในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังจากนาดาวกำลังเผชิญอาการไส้ติ่งอักเสบที่เขาวางแผนจะเข้ารับการผ่าตัดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมาเรียชาราโปวานักเทนนิสสาวมือสองของโลกจากรัสเซียพกชูก้าโปวาลูกอมและขนมหวานแบรนด์ของตนเองนำไปขายให้กับแฟนๆที่สิงคโปร์ในริมรสชาติก่อนลงสู้ศึก WTA Finals ซึ่งถูกจัดขึ้นที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรกที่สนามสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้แม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดานักโภชนาการว่าไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ตาม
ดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปติดตามเบื้องหลังของการแข่งขัน TPL ครับ Toyota Thai Republic เมื่อวานนี้บุรีรัมย์บอกว่ามั่นใจครับว่าปีนี้แชมป์อีกสมัยครับวันนี้ในอดีต16ตุลาคมปี1987ไมค์ไทสันชนะน็อคไทเรลบิกซ์ในยกที่7ของการชกมวยป้องกันแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวท3สถาบันประกอบไปด้วย WBA WBC และ IBF